สวัสดีครับคราวนี้เรามาพบกับเด็กแจ็คเวอร์ห้าครับเป็นชุดเรดเดมอนดากอนเหมือนเดิมฮะแต่เป็นเวอร์ห้า1474เราไปดูกันเลยครับข้างในมีอะไรบ้างอันนี้คือหน้าตาภายในเด็กครับมอนเตอร์ซิงโครก็จะมี3 4 5 6 7 8 9มอนเตอร์ซิงโครมี9ตัวนะครับส่วนมอนเตอร์วัตถุดิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับการ์ดเวทมีเจ็ดหกใบครับมีหกใบส่วนการ์ดกับดักมีแปดใบครับเราไปดูกันเลยครับการ์ดแต่ใบเล่นยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับเรามาดูความไร้กาจของมอนเตอร์ซิงโครของเด็กแจ็คกันก่อนนะฮะตัวแรกเลยคุณหน้าคุณตาโดยดีดีเรดเดมอนดากอนครับถ้าตีตัวป้องทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้สามารถทำลายมอนเตอร์ป้องกันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้ามอนเตอร์เราไม่ได้โจมตีตัวไหนที่ไม่ได้โจมตีก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันหลังจบเทิร์นนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ครับสามารถทำลายมอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษทั้งหมดบนสนามของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เราด้วยแต่ลด LP ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นตัวละ500ครับส่วนตัวนี้นะฮะตัวนี้สามารถรีดิฟมอนเตอร์ในสนามเรา1ตัวเพื่ออัญเชิญเรดเดมอนดากอนในสุสานได้ที่มีชื่อคำว่าเรดเดมอนดากอนแฝงอยู่จากสุสานแล้วก็ถ้าทำความเสียหายกับ LP ฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้ได้สามารถอัญเชิญมอนเตอร์จูเนอร์จากในเด็กแล้วก็ในสุสานอย่างละ1ตัวครับส่วนตัวนี้ครับมอนเตอร์เวล9ครับเมื่อมีการสั่งใช้งานเอฟเฟคการ์ดใดๆสามารถยกเลิกได้เถอะละครั้งครับเมื่อการ์ดใบนี้ทำความเสียหายกับ LP ฝ่ายตรงข้ามได้สามารถอัญเชิญมอนเตอร์จูเนอร์จากสุสานของเรามาตั้งป้องกันได้1ตัวครับส่วนใบนี้ทำลายการ์ดมอนเตอร์ทั้งหมดของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามส่วนใบนี้เรดโนวาที่คุ้นเคยกันดีไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดไม่ผลจากเอฟเฟคการ์ดต่างๆแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยครับ500ตามมอนเตอร์จูเนอร์ในสุสานส่วนแบบนี้เป็นตัวใหม่ครับคือถ้าตัวนี้ใช้เอฟเฟคคือเอฟเฟคอื่นจะไม่สามารถมีผลกระทบกับการ์ดใบนี้ได้ฮะแล้วสมมุติถ้าทำ LP กับฝ่ายตรงข้ามหากการ์ดใบนี้อยู่ในการเข้าครองของเราถูกทำลายโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทั้งอะไรก็แล้วแต่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์ซิงโครธาตุมืด8ดาวในสุสานของเราได้1ตัวแล้วก็เวลาที่เราทำลายมอนได้สามารถลด LP ฝ่ายตรงข้ามตามพลังโจมตีของมอนนั้นได้ด้วย ส่วนใบนี้ฮะมอนเตอร์เลเวล7สามารถสลับพลังโจมตีพลังป้องกันของมอนเตอร์ได้1ตัวตัวที่เราตีนั่นเองเฉพาะตอนที่เราแบทเทิลส่วนตัวนี้สามารถโจมหากมีมอนเตอร์สนามเรามีพลังโจมตีมากกว่าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้เราสามารถทำลายมอนเตอร์ที่มีพลังสูงสุดได้1ตัวตัวไหนสูงสุดเราทำลายได้1ตัวนี่คือความโหดร้ายของมวลทั้งหมดต่อไปเรามาดูวัตถุดิบกันครับในการเกิดพวกนี้และนี่ครับคือหน้าตาของความโหดร้ายของวัตถุดิบของเราดีโซเนเตอร์เช่นเคยฮะตัวแรกครับเป็นจูเนอร์เวล3ถ้าเรามีมอนเตอร์ซิงโครแบบ8ดาวอยู่สามารถเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ได้เลยจากบนมือส่วนใบนี้ถ้าเราเชิญปกติในขณะที่เรามีมอนเตอร์ซิงโครอยู่เราสามารถอัญเชิญรีโซเนเตอร์ตัวอื่นแต่ไม่ใช่ใบนี้นะฮะตัวอื่นจากเรเด็กได้1ตัว
การ์ดใบนี้จะสามารถอัญเชิญพิเศษจากบนมือหรือสุสานของเราก็ได้ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามมีมอนสเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ต้าเด็กเราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ได้เลยตอนที่เราไม่มีมอนสเตอร์อยู่นะฮะแต่เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้ออกแต่การ์ดใบนี้เวลาใช้เอฟเฟกต์นี้มันจะต้องถูกออกนอกเกมครับแต่เธอละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม1ตัวแล้วสามารถก๊อปเลเวลเขาได้ด้วยมันเป็นกระจกสะท้อนเลเวลนะวันนี้สามารถอัญเชิญได้เลยถ้าเรามีมอนสเตอร์จูเนอร์ซิงโครอยู่ในสนามไอ้มอนสเตอร์ซิงโครอยู่ในสนามไม่ใช่จูเนอร์นะและถ้าถูกส่งสสารสามารถนำรีโซเลเตอร์ตัวอื่นขึ้นมือได้ด้วยเวล1นี่เวล3ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นจูเนอร์เวล3แต่จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ส่วนใบนี้เวลาเราอัญเชิญปกติแล้วสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ไม่เกิน4ดาวจากบนมือได้อีก1ตัวแต่ในทางกลับกันถ้าการใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษสามารถเลือกมอนเตอร์1ตัวที่อยู่บนสนามเราแล้วมาเพิ่ม LP ของเราได้อย่างเช่นถ้ามอนเตอร์แรงโจมตี 3,500 LP ของเราก็เพิ่มเป็น 3,500 ครับส่วนแบงค์การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ผ่าอสูรได้1ตัวที่เลเวลไม่เกิน3พูดง่ายคือตัวนี้มันจะถูกอัญเชิญพิเศษและสามารถใช้เอฟเฟกต์เพิ่ม LP ได้นี่ 1,700 เพิ่มไปเลยใบนี้เผาแมลงมีเลเวล5ฮะสามารถอัญเชิญพิเศษได้เลยถ้าเราไม่มีการ์ดอยู่ในสนามแล้วก็สามารถเพิ่มเลเวลได้ด้วย1ดาวเฉพาะเผาแมลงและตัวนี้ก็เป็นแมลงแล้วก็หรือสามารถเพิ่มแมลงตัวอื่นก็ได้นะส่วนใบนี้ทิ้งการ์ด1ใบในมือสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ได้เร็ว5ดาวฮะส่วนใหญ่ในเซอร์เนเตอร์จะเป็น3 2 1มันก็จะถึงโคได้พอดีส่วนใบนี้เวลาที่อีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์ที่เป็นมอนสเตอร์จากสุสานนะสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือของเราลงสุสานเพื่อให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลได้นะการ์ดใบนี้เมื่อเรามีมอนสเตอร์จูเนอร์อยู่เราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือเราได้เลยแล้วก็เผานักรบจะเพิ่มพลังโจมตีด้วย300โบเอ็ดฮอคครับนี่มันเด็กยูเซฮะเวลาที่อยู่ในสุสานสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้ได้จากสุสานถ้าเรามีมอนสเตอร์จูเนอร์อยู่ในสนามแต่ว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์นี้จากสุสานจะถูกรีโมทออกนอกเกมครับส่วนต่อไปเป็นการ์ดเวทครับมอนสเตอร์มีเท่านี้ครับส่วนต่อไปเป็นการ์ดเวทของเราการ์ดเวทครับใบนี้เวลาที่เราใช้นะจะไม่สามารถเชิญปกติหรือเชิญพิเศษได้เลยจนเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ถ้าเรามีเรดเดมอนดราก้อนอยู่จะดอกการ์ดได้2ใบฮะโอ้โหมันดอดีมั้ยเนี่ยไม่คุ้มเลยอันนี้สามารถนำดีโซเนเตอร์2ตัวที่อยู่ในเด็กเรากลับเข้าเด็กฮะแล้วเอามอนสเตอร์เลเวล4ดาวจากในเด็กขึ้นมือได้1ตัวครับไปนี้เลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่อยู่ในสนาม1ตัวแล้วก็นำกลับเข้าเด็กเอ็กต้าของเราครับแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่บนสนามของฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังโจมตีน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่กลับเข้าเด็กเอ็กต้าของเรานะนี้ทิ้งการ์ดมอนสเตอร์จับมือ1ใบนะครับแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์1ดาวจากเด็กได้1ตัวส่วนใบนี้การ์ดใบนี้ถ้าเรามีเรดเดมอนดราก้อนอยู่สามารถทำลายเวทกับดักทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามได้เลยอันนี้ก็เอาริโซเนเตอร์ขึ้นมือ1ตัวครับต่อไปเป็นการ์ดกับดักนี่คือหน้าการ์ดของการ์ดกับดักใบแรกของเราการ์ดใบนี้ครับสั่งใช้งานได้เมื่อเรามีมอนสเตอร์ซิงโครเผ่ามังกรอยู่เวลาเราใช้งานแล้วการ์ดเบดีจะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ของมังกรตัวนั้นแล้วก็เวลาที่มอนสเตอร์ของเรามังกรของเราทำการโจมตีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานได้เลยเอฟเฟกต์จะถูกทำให้ไร้ผลด้วยแล้วถ้าการ์ดใบนี้ถูกลงส่งสุสานสามารถอัญเชิญเรดเดมอนดราก้อนจากสุสานของเราได้ยังคืนชีพได้อีกดีใบนี้เวลาเราที่มีเรดเดมอนครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้แล้วก็
เราต้องจ่าย LP 1,000 ทุกเทิร์นไม่งั้นการ์ดใบนี้จะพังครับจะต้องถูกทำลายแล้วก็ถ้าเราสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์1ดาวจากในสุสานได้1ตัวแล้วก็ทำลายการ์ดใบนี้ครับแล้วก็อัญเชิญจากอัญเชิญมาเลยลงบนสนามได้ทันทีสังเวยการ์ดใบนี้เพื่อเอาจูเนอร์1ดาวฮะอันนี้เลือกมอนสเตอร์ซิงโครในสนาม1ตัวนะแล้วก็เอาดาวเลเวลของเขาอะมากลายเป็นการ์ดใบนี้แล้วก็เป็นมอนตัวนี้เลยเป็นกับดักที่เป็นมอนดูไงก็เพื่อซิงโครล้วนๆนะแล้วมอนเตอร์ที่ถูกเอาดาวไปเลเวลของมอนเตอร์ซิงโครนั้นก็กลายเป็น1ดาวจาก12ตัวนี้นั้นก็เป็น1เลยไอ้นี่ก็เป็น12แทนนะฮะอันนี้มอนเตอร์จูเนอร์ของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เอฟเฟกต์การ์ดครับใบนี้ฮะเวลาที่เรามีเรดเดมอนดักก้อนถูกอัญเชิญอยู่เราสามารถอัญเชิญลิโซเลเตอร์จากในสุสานเราได้2ตัวดูไงก็กายร่างรีโซเนเตอร์ไว้ง่ายส่วนแบบนี้มาการนี้ถูกสั่งใช้งานให้ดีมูฟมอนเตอร์สุสานแล้วออกนอกเกม2ตัวแล้วเรื่องมอนเตอร์ที่หงายหน้าบนสนาม1ตัวพลังนั้นจะกลายเป็น0ทันทีครับอันนี้พวกตระกูลเดียวกับมิลเลอร์ฟอร์ดเวลาที่มอนเตอร์อีกฝ่ายทำลายเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสั่งโจมตีทำลายมอนสเตอร์ที่ทางโจมตีทั้งหมดลดสนามของฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ลด LP ทั้งคู่ด้วยทั้งผู้ควบคุมการ์ดใบนี้แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามตายคู่ครับแล้วการ์ดใบนี้เป็นกับดักต่อเนื่องฮะจ่าย LP 800สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครมาตั้งโจมตีได้1ตัวโดยมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมาเอฟเฟกต์จะใช้การไม่ได้ฮะแล้วก็ยังโจมตีไม่ได้ต้องโจมตีในเทิร์นถัดไปเท่านั้นและถ้าการ์ดใบนี้ไม่อยู่ในสนามมอนสเตอร์ที่อัญเชิญมาก็ต้องไปด้วยโอ้เป็นการ์ดที่ผูกพันชีวิตมากเลยตายครับเด็กแจ็คก็มีเท่านี้ครับเล่นไม่ยากครับเป็นซิงโครที่ง่ายมากขอบคุณครับส่วนต่อไปจะเป็นเด็กอะไรรอติดตามกันครับ